วันนี้ครับผมก็เริ่มขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะต้องใส่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดราม่าโอเคค่ะครับผมก็เรื่อง Mean Sitcom World Live ก็วันนี้เริ่มขายบัตรอย่างเป็นทางการวันแรกแล้วครับผมก็จริงๆก็ขายบัตรไปยาวๆเลยไม่มีโซเอาท์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูทางออนไลน์ดูทางใน V Live นะครับก็แต่ว่าถ้าจะรับสิทธิ์Lucky Fan เนี่ยก็ต้องซื้อภายในวันที่30นี้ใช่ฮะรู้หรือยังคะว่ายอดเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูเลยเพราะเมื่อกี้บวงสรวงอยู่ครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามเราคาดหวังมั้ยว่าจะสักเท่าไหร่ก็คาดหวังประมาณนึงเพราะว่า1รายก็คือลงทุนไปค่อนข้างสูงนะฮะหลักกี่คนคะครับผมหลักกี่คนดีคัดโอ้ยไม่กล้าพูดเหมือนกันน่ะก็เราก็มีตัวเลขที่เราประเมินกันไว้ว่าอยากได้ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ถึงจะคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเราลงทุนเองหมดเลยคิดเองใช่ใช่ใช่ครับเราก็ร่วมกับทางสังกัดเราทางที่เวทการเราร่วมกันครับผมก็ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้มีสปอนเซอร์มีคุยอยู่บ้างแต่ว่าก็คือตอนนี้เงินที่ออกไปก็เป็นของเราเองหมดเลยใช่ไปเองล่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นเลข7แล้วนะฮะผมบาทนะฮะ7บาทเอาเราเล่น7ใช่ๆขึ้นมา7หลักแล้วนะครับผมก็ซื้อบัตรกันมาเยอะนะครับผมมีเวลาวางบิน3เดือนนะครับผมก็ต้องมีคนประมาณหลักหมื่นคนก็ดีนะครับผมสักหมื่นคนก็น่าจะเริ่มคุ้มทุนกับเราแล้วเหมือนกันนะจะมีเซอร์ไพรส์แฟนอะไรในมีตอนนี้ที่ประกาศไปก็จะมี5คนที่เป็นแขกรับเชิญของเราเนาะแต่จริงๆก็จะมีอีกนะครับมีคนที่ห่างหายไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันไปนานด้วยแล้วก็เป็นแฟนๆต่างชาติที่แบบเป็นคนที่มีแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะก็มีครับผมเข้ามาร่วมกันใช่เราขออุบไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานมีซีเควนซ์ต่างๆที่เราตั้งใจทำหลายส่วนเหมือนกันอย่างตอนนี้ตั้งใจทำเป็นมิวสิคัลด้วยแบบว่าจะทำพาร์ทมิวสิคัลเล็กๆสักพาร์ทนึงครับผมแต่ว่าเขียนไปเขียนมาก็20นาทีครับก็ไม่เล็กเหมือนกันทั้งหมดนี้มันกี่นาทีทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับไม่รวมเบนฟิตแฟนๆครับผมใช่ไอเดียเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่แสดงใช่คือพอว่าโชคดีที่การที่มันเป็นไลฟ์แล้วก็เราคิดเองล้วนๆเนี่ยก็ทำให้เราสามารถแบบว่าเพิ่มลดซีเควนซ์ได้ตอนนี้ก็ช่วงตอนเราคิดแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเราก็ว่างแล้วก็คิดไปเยอะเลยตอนนี้ก็ตัดออกไปพอสมควรแล้วเพื่อที่จะให้อยู่ในสโคปเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆน่าจะเป็นซิทคอมที่รวมเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็แขกรับเชิญที่แบบเราคุ้นเคยแล้วก็สนิทกันดีแล้วก็จะมีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงหลังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วเริ่มซ้อมกันเมื่อไหร่คะเดือนหน้าแล้วอ๋อจริงๆเราซ้อมมานานมากแล้วฮะซ้อมมาประมาณ2เดือนได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ความพร้อมก็สัก70-80% แล้วฮะครับผมช่วงนี้กลับมาทำงานปกติแล้วรวมตัวเพื่อนมาซ้อมยากขึ้นไหมคะอ๋อก็ยากพอสมควรแล้วเพราะว่าคนเยอะมากถ้าสมมติแขกรับเชิญรวมอะไรกันแล้วก็เกือบ10คนได้งั้นตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนเลยก็จะแยกซ้อมเป็นพาร์ทๆไปซะส่วนใหญ่ครับปีนี้บอกว่าเหมือนมันเป็นขาขึ้นสำหรับเราวงส่งไป8-9เรื่องแล้วคือส่วนใหญ่แล้วมันกองมาจากช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาครับช่วงโควิดด้วยก็แล้วก็งานก็อัดกันแน่นช่วงแบบพอเปิดกล้องได้อะไรได้ทุกเรื่องก็พร้อมที่ใจกันมาเลยเราก็พยายามจะแบ่งสรรปันส่วนตอนนี้ผมไปเรื่องไหนผมก็โดนเขาแซวว่าไม่มีคิวให้เขาเท่าไหร่เรื่องตัวสัญญาณข้อ3ข้อเกมอะไรด้วยก็เรียบร้อยครับผมจริงๆเซ็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละแต่ว่าติดเรื่องโควิดด้วยแล้วเราก็เขาเปิดโอกาสให้เราเคลียร์งานเก่าด้วยครับผมมีละครลงหรือยังครับตอนนี้มีทับทามกันมาแล้วคุยกันมาแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าเลยตอนนี้ไหนประมาณไหนที่เราถนัดอะไรเงี้ยครับที่คุยกับผู้ใหญ่หรือยังเลยก็จริงๆส่งมาให้เราดูหลายแนวเลยนะหลายแนวแต่ว่าเรื่องที่น่าจะคอนเฟิร์มกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบการพลิกบทบาทของมินพอสมควรแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับตัวมินเองแล้วก็ทางช่องด้วยครับผมเรียนจบแล้วด้วยเนาะใช่เรียนยังไงต่อคะสำหรับเราตอนนี้ผมก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเรื่องรับปริญญาเดี๋ยวรอประกาศมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเชิญทุกคนนะครับผมอีกเรื่องเขาบอกว่าเจอเห็นเราไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์กับสายดีเป็นเพื่อนกันหรือสนิทกันอะไรอ๋อก็รู้จักกันอยู่แล้วฮะคือรู้จักกับทางพี่ก้อยแล้วก็แก๊งนั้นก็คือรู้จักกันทุกคนผมไปออกรายการเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็สนิทกันกับทุกคนครับผมเราส่วนตัวไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมคะเห็นบอกว่ามีคนบอกว่าไปด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันบ้างนะบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปกันหลายคนมากกว่าครับไปกับชาวแก๊งพิเศษนะคะสำหรับเรากับสาวดีไม่ครับไม่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันปกติครับผมในอนาคตจะพัฒนาไหมพัฒนาต่อยอดไหมในอนาคตถ้าพัฒนาก็จะเป็นอายุฮะที่พัฒนายังครับคือตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับใครจริงจังมากกว่าส่วนใหญ่ก็เราก็ทีเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่แบบไปคุยนัดเจอนัดเที่ยวอะไรกันอย่างนี้มากกว่าครับผมถือว่าสาวดีเป็นสเปคสำหรับเราไหมคะที่แบบ
สเปคไหมเหรอก็คือส่วนตัวไม่เคยคุยกับคนที่อายุมากกว่าเราเยอะคือเราไม่ชอบคนอายุเยอะคือปกติชอบคนที่โตกว่าแต่ว่าไม่เคยคุยกับคนที่อายุมากขนาดนั้นก็เลยแบบว่าไม่ยังไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นครับปกติแฟนคลับเข้าใจผิดไหมครับเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย2คนเลยนะไม่ได้บ่อยครับขอแก้ข่าวคือครั้ง2ครั้งนะครับผมแล้วก็ไปกับแก๊งไปกับสองต่อสองไหมไม่ครับก็ส่วนใหญ่ก็บางทีก็ไปกับเพื่อนด้วยไปกับพวกพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่วีวิโอเลตพี่ก้าวใช่ครับผมก็ไปด้วยกันพี่ยุ่นอะไรเงี้ยครับก็แก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วใช่แต่ว่าครับนี้ก็คือลุ้นไม่ขึ้นเลยอย่าลุ้นเลยดีกว่าครับผมลุ้นว่าผมจะมีเวลานอนไหมก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทำงานแบบ7วันอย่าเรียก7วันเลยตอนนี้ลากมา2เดือนยังไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเวลาคุยกับใครอะไรเท่าไหร่จริงเป็นแค่พี่สาวเป็นแค่พี่สาวโอเค